สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเมกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านกงสุลลำบากมามากเลยนะคะดูเหมือนเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิจะพอใจในผลลัพธ์กันมากไม่หรอกยังมีปัญหาที่พวกเราต้องแก้อยู่ไม่ใช่เหรอพวกคุกกี้ที่สวมหน้ากากพวกนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นระบบและไร้ที่ติมากยังกับรู้ว่าพวกเราจะมาถึงที่นั่นเวลานั้นพร้อมแยมจิตวิญญาณแถมยังทำลายเครื่องมือขนส่งที่คุ้มกันด้วยเวทมนต์แข็งแกร่งในเวลาสั้นๆได้และผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้ก็มีเพียงเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นนี่ท่านกำลังจะบอกว่ามีใครในบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้งั้นเหรอขออภัยค่ะฉันพูดอะไรที่ขัดกับหน้าที่ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ออกไปตอนนี้ฉันแค่สงสัยนะนี่เป็นปัญหาที่จะตัดสินไม่ได้ง่ายๆแต่ฉันมั่นใจว่าคงมีใครปิดบังอะไรอยู่แน่ๆงั้นต้องทำยังไงล่ะเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นชนชั้นสูงกันทั้งนั้นจะไปตรวจสอบตามอำเภอใจคงไม่ได้บางทีเราอาจจะหาเบาะแสได้จากบทสนทนาธรรมดาของพวกเขาก็ได้ฉันมีงานที่ต้องสะสางอีกมากเรื่องตรวจสอบเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิคงต้องรบกวนพวกเธอแล้วล่ะก่อนอื่นฉันจะลองไปคุยกับท่านคุกกี้รสหอยนางรมแล้วก็ท่านคุกกี้รสคัสตาร์ดดูส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือฝากพวกเธอได้หรือเปล่าคุกกี้เหล่านั้นคงจะมีมุมมองเกี่ยวกับแยมจิตวิญญาณที่แตกต่างกันและอาจจะมีใครในนั้นที่เปิดเผยความคิดที่ซ่อนไว้ออกมาก็ได้เข้าใจแล้วพวกเราจะไปสืบเองคุกกี้รสเอสเปรสโซ่เงินช่วยเริ่มการวิจัยเลยนะมีอาณาจักรที่เกี่ยวข้องและเหล่าคุกกี้ที่จับตาดูอยู่มากทำให้การวิจัยครั้งนี้อาจจะยากลำบากกว่าครั้งไหนๆแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสในการเปิดฉากแห่งสันติภาพและความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของโลกคุกกี้เลยก็ได้ยังไงก็ฝากด้วยนะเข้าใจแล้วแล้วข้าจะทำอะไรดีล่ะนั่นสินะแขกที่มาจากอาณาจักรระหว่างอยู่ที่นี่ก็มาพักที่คฤหาสน์มาร์แลนด์ของข้าเป็นไงเป็นที่สุดแสนวิเศษที่มีแสงแดดอบอุ่นอ่อนโยนส่องสว่างลงมาทั้งวันแล้วก็เป็นที่ที่ข้าคุกกี้รถมาร์แลนด์ลืมตาขึ้นมาดูโลกนะสิเป็นความคิดที่ดีหวังว่าทุกตัวจะได้คลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่คฤหาสน์มาร์ทแลนด์นะว้ายตายแล้วเป็ดเจ้าคุกกี้รถมาร์ทแลนด์กลับมาแล้วอุ๊ยตายใครเนี่ยแหลงคุกกี้รถมาร์ทแลนด์ตัวน้อยของน้านี่นาน่าจะส่งข่าวมาสักหน่อยว่าจะมาถึงวันนี้นะนานาแสนหวานสุดอ่อนโยนไม่เจอกันนาเลยนะถึงว่าทำไมมีนกมาร้องที่หน้าต่างเยอะแปลกๆที่แท้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเจ้าจะมานี่เองท่านแม่สบายดีใช่ไหมได้ยินว่าเจ้าไปช่วยทำให้อนาจักรต่างๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งช่างน่าภูมิใจจริงๆถึงอย่างนั้นก็เถอะส่งเด็กน้อยที่ยังดูเหมือนเพิ่งถูกอบแบบนี้ไปที่ไกลๆแบบนั้นได้ยังไงก็นั่นนะสิพี่ต้องรู้นะว่าพี่น่ะเลือดเย็นปล่อยให้เด็กที่แป้งยังแห้งไม่สนิทออกไปเผชิญโลกกว้างได้ยังไงกันกินอะไรมาหรือยังล่ะน้าเอาเยลลี่กับชามาพอดีมานั่งกินก่อนสิจริงด้วยกินสักหน่อยเร็วน้าใส่น้ำตาลเยอะเลยนะหนูต้องชอบแน่ๆกินเร็วลูกจะได้ตุ้ยนุ้ยกับเขาหน่อยระหว่างที่ไม่เจอกันทำไมตัวหนูแฟบแบบนี้ล่ะฮ่าๆๆน้าๆไม่ต้องห่วงหรอกข้าสบายดีทางนี้คือเหล่าคุกกี้จากอาณาจักรที่เดินทางมากับข้าข้าพาพวกเขามาพักที่นี่น่ะดีแล้วล่ะระหว่างอยู่ที่นี่ก็ทำตัวตามสบายคิดซะว่าเป็นบ้านของพวกเจ้าแล้วกันนะอุ๊ยตายแล้วหลานตัวน้อยของเราก็มีเพื่อนกับเขาด้วยเหรอเนี่ยฮ่าๆยินดีที่ได้รู้จักนะคุกกี้ตัวนี้เรียกได้ว่าเรียบแต่โก้หรือเปล่านะดูธรรมดาแต่มีเสน่ห์ส่วนคุกกี้ตัวนี้ก็ทั้งสูงทั้งกำยำคุกกี้ตัวนี้พาเจ้าตูบแสนน่ารักมาด้วยล่ะว่าไงนะนี่ไม่ใช่เจ้าตูบสักหน่อยหมาป่าตะหักจริงๆแล้วคุกกี้รถม้าแลนน่ะเป็นคุกกี้ที่อ่อนโยนแถมยังร่างกายอ่อนแอเพราะงั้นก็ช่วยคอยห้ามไม่ให้กินเยลลี่คุณภาพต่ำด้วยล่ะตอนนอนถ้าเตะผ้าห่มออกก็อาจจะเป็นหวัดไ
ยังไงก็ช่วยตามห่มให้ด้วยนะเป็นเพื่อนสนิทกับหลานตัวน้อยของเราไปนานๆเลยนะแน่นอนอยู่แล้วช่างเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักใช่ไหมล่ะงั้นข้าจะพาไปห้องสำหรับแขกที่อาคารย่อยนะที่นั่นเงียบสงบน่าอยู่มากๆเลยล่ะว้าวช่างเป็นวันที่ยาวนานจริงๆไม่นึกว่าจะมีคุกกี้มากมายขนาดนี้อาศัยอยู่อีกฝั่งของทวีปคุกกี้ไม่เคยรู้เลยจริงๆจากนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในประเทศที่กว้างใหญ่แบบนี้บ้างนะง่วงจั